บางครั้งความซวยมันก็มาในรูปแบบของของผมนี่แหละครับการเริ่มต้นวันซวยขั้นพื้นฐานสเต็ปที่หนึ่งเริ่มต้นจากอ้าวเอ้าเป็นอะไรแต่เช้าเลยวะเนี่ยโอ้การเจ็บตัวจากเรื่องบางเรื่องนั้นมันก็ช่วยให้วันซวยนั้นมันซวยขึ้นไปได้เองโชคครับโชคช่วยแหมมันขับมันเร็วกว่านี้อีกสักหน่อยนะโชคก็โชคเถอะวะช่วยมันไม่ได้หลอดไปใส่ความสนบนความสวยเข้าไปจะช่วยให้วันที่มันสวยสวยนั้นมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะไปลูกติดอะไรวะเนี่ยไม่เอาห้าพวงร้อยหนึ่งไม่ใช่อย่านะพ่อโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะครับว่าวันซวยของเขานั่นแหละจะหมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโชคที่ว่าจะมาช่วยจะช่วยเข้าไปได้นานอีกสักแค่ไหนกันเชียวเร็วดิเร็วเร็วเร็วคุณคงคิดว่าวันซวยของเขาเนี่ยนะมันจะหมดไปแต่เพียงเท่านี้ยังครับยังก่อนยังก่อนยังเพราะบางทีเนี่ยนะโชคมันก็ไม่ได้ช่วยได้เสมอไปหรอกเว้ยฮะแต้มบุญของคุณกำลังจะหมดกรุณาทำบุญด้วยครับแต้มบุญของคุณกำลังจะหมดกรุณาทำบุญด้วยครับแต้มบุญของคุณกำลังจะหมดน่าทำบุญด้วยครับแต้มกำลังจะตื่นน่าทำบุญด้วยครับแต้มกำลังจะเขาเอาจริงแล้วนะสามสองหนึ่งถึงโชคจะช่วยไม่ได้แต่ประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถช่วยคุณได้ครับแอปพลิเคชัน e-accident เมื่อเรากรอกข้อมูลลงไปในแอปจะทำให้เราสามารถทราบว่ารถมีประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมรวดเร็วและถูกต้องโดยมีองค์ประกอบทั้งหมด3แพ็คด้วยกัน 1. primary คือการรับแจ้งอุบัติเหตุเบื้องต้นประกอบไปด้วยเวลาเหตุรถและคนข้อ 2. โฟโต้การถ่ายรูปเพื่อจัดเก็บองค์ประกอบของอุบัติเหตุทั้งหมดและ 3. Point คือการจัดเก็บพิกัดของจุดเกิดเหตุจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดนำมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและที่สำคัญที่สุดนะครับเราสามารถเช็คประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ในทันทีด้วยล่ะเดี๋ยวผมขอย้อนไปตรงไอ้ข้อ3หน่อยที่ว่ายั่งยืนอะไรเนี่ยคือมันแก้ยังไงมันไม่มีทางยั่งยืนหรอกพากันโทษเรื่องความทรงความซวยอะไรนู่นนี่นั่นนี่ถ้าเขาขับรถกันอย่างมีสติมีวินัยให้มันมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยอย่างนี้สิเรียกว่ายั่งยืนเอาหน้าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกจิตสำนึกอ่ะมันฝึกกันยากอย่างน้อยเหตุเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบค่อยๆแก้ปัญหาไปให้สังคมมันดีขึ้นขอ
เก่งไม่ต้องขอบคุณโชคหรอกที่เก่งควรจะขอบคุณน่ะคือประกันภัยพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมากกว่ารถของเก่งกับรถของคู่กรณีต่างก็มีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทั้งคู่แล้วเดี๋ยวข้อมูลที่ผู้กู้ภัยเขาจะนำใบส่งตัวมอบให้กับพยาบาลสาวสวยทางด้านนู้นเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะแล้วพยาบาลก็จะนำข้อมูลของคนเจ็บเข้าสู่ระบบ e-claim เพื่อเช็คว่ารถได้ทำประกันภัยพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเอาไว้หรือไม่ซึ่งถ้าทำทางผู้บาดเจ็บจะไม่ต้องสำรองเงินจ่ายแต่อย่างใดเมื่อรักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อยทางโรงพยาบาลก็จะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทกับบริษัทประกันหรือบริษัทกลางซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะต้องเกิดจากค่ารักษาพยาบาลตามจริงด้วยนะค่ารักษาเท่าไหร่ล่ะพ่อหนุ่มเรื่องนั้นคุณป้าไม่ต้องไปกังวลไปสำหรับผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้โดยสารข้อมูลที่พยาบาลคีย์เข้าสู่ระบบ e-claim ไว้รถทั้ง2คันมีประกันภัยพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทั้งคู่ถ้าแจ้งสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทและยังได้ค่าชดเชยเมื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันแน่แสดงว่าผมก็ได้ด้วยดิสำหรับผู้ขับขี่จะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาไม่เกิน 30,000 บาทเออพี่ถ้าเกิดป้าผมตายขึ้นมาล่ะครับถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้โดยสารและรถที่เกิดเหตุทั้ง2คันมีประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทน 300,000 บาทครับโอ้ยเสียดายว่ะถ้าเกิดป้าผมตายแล้วผมคงได้เยอะกว่านี้แน่เลยคุณป้าใจเย็นก่อนแค่นี้ป้าก็ได้เยอะแล้วนะทำไมได้เยอะพักผ่อนให้เยอะๆนะป้านะในกรณีที่สูญเสียอวัยวะพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะจ่ายเงินค่าสูญเสียอวัยวะอย่างคุณป้านิ้วขาดก็ได้ 200,000 บาทแต่ถ้าทุพพลภาพแบบถาวรจะได้เงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อคนเจ๋งว่าที่ผ่านมามันอาจจะยุ่งยากไปบ้างแต่ต่อจากนี้มันต้องง่ายกว่าเดิมอีกทีง่ายสะดวกไวกว่าที่คิดประโยชน์จากการทำประกันภัยพรบหากรถที่ชนกันมีประกันภัยพรบผู้ประสบภัยอยู่ในรถคันไหนก็ให้ยื่นขอรับค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยของรถคันนั้นตามความเสียหายที่แท้จริงในวงเงินตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดแต่หากรถคันหนึ่งคันใดไม่มีประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถคันที่มีประกันภัยสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันของรถคันนั้นสำหรับผู้ประสบภัยจากรถคันที่ไม่มีประกันภัยให้ขอรับค่าเสียหายจากเจ้าของรถคันนั้นเจ้าของต้องร่วมรับผิดชอบและต้องรอผลคดีสรุปว่าใครถูกใครผิดแล้วจึงจะสามารถเรียกร้องกันได้ดังนั้นรถทุกคันจึงต้องมีประกันภัยพรบ.เพื่อประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัทกลางโทร1791ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง